สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็มาตกปลาอีกตามเคยนะครับมาตกปลาช่วงเช้านะครับเพื่อมาหากับข้าวไปไว้กินนะครับก็เป็นลำตะเพินแถวบ้านนะครับนี่ทางเข้ามาก็จอดมอไซค์ไว้อยู่ตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่ผมมาทำไว้นะครับผมก็มาขุดเป็นขั้นบนไดเลยนี่นะครับลงไปข้างล่างเลยเป็นแม่น้ำลำตะเพินนะครับถ้าไปข้างหน้านู่นก็จะเป็นตัวฝายน้ำล้นนะครับที่ผมเคยเข้าไปหาปลาอยู่บ่อยๆนะครับนี่ผมมาขุดไว้ตรงนี้อันนี้มีผมลงปลาไว้บ้างแล้วนะครับเหมือนจะเริ่มกินไม่รู้เมื่อกี้เสียงคันไหนนะดึงอย่างแรงเลยนี่ผมลงไว้2คันวันนี้เอาเหยื่อมาตกไม่เยอะนะครับเหยื่อมาตกหน่อยเดียวก็ว่าจะไม่ได้อยู่นานนะครับมาแค่ช่วงเช้านะครับมาพักหนึ่งมาสักแป๊บหนึ่งนะครับมาลองดูถ้าได้ก็กลับนะครับแต่ก็พอได้แล้วบ้างนะครับกำมังอย่างเดียวเลยนะครับเป็นปลากำมังอย่างเดียวนะครับนี่นะครับก็คนตกปลาก็เยอะนะครับนี่ทำกันไว้อันนี้คือผมก็ทำกันไว้นะครับทำกันไว้เพื่อตั้งคันเบ็ดนะครับวันนี้นะครับเอามา2คันนะครับผมนี่ครับช่วงนี้เนี่ยคือว่าน้ำเพิ่งจะลงนะครับนี่เหมือนน้ำขึ้นนะครับที่ว่ามาตกช่วงเนี้ยท่วมมายันหาดทรายตรงนี้เลยนะครับวันนี้น้ำลงหน่อยนะครับเลยตกได้โอเคหน่อยนะครับไม่นั้นโอ้โหเหมือนไม่มีที่อยู่เลยนะครับข้างบนเนี่ยหาดทรายน้อยตรงนี้หมดเลยนะครับผมนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวก็ลองตกกันดูเรื่อยๆนะครับว่าจะได้เยอะได้น้อยแค่ไหนนะครับก็นั่งรอไปเรื่อยๆนะครับตกปลาหาอยู่หากินนะครับแบบตามบ้านๆนะครับก็โดยการใช้เบ็ดฝรั่งนะครับเบ็ดฝรั่งตกนี่เลยน้ำนะครับช่วงนี้น้ำสีขุ่นมากเลยนะครับเพราะว่าฝนมันตกบ่อยนะครับฝนตกบ่อยน้ำเหมือนน้ำมาเยอะเลยนะครับปกตินี่คือน้ำจะน้อยกว่านี้นะครับน้ำน้อยมากนี่นะครับเดี๋ยวก็นั่งรอไปเรื่อยๆนะครับถ้าอันนี้คือผมมาตกช่วงเช้าเลยนะครับ6 โมงนะครับ6 โมงเช้าผมว่าสัก8 โมงนะครับผมก็จะกลับแล้วนะครับมาอยู่ดูสัก2 ชั่วโมงนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมก็ได้เป็นนี่เลยกระมังนะครับไซส์กำลังทอดเลยนะครับนี่ไซส์สวยๆเลยนะครับก็ได้อยู่อย่างนี้เรื่อยๆนะครับผมวันนี้ก็เอามา2 คันนะครับได้แล้วนะครับได้อยู่เรื่อยๆนะครับอันนี้ก็มาตกช่วงเช้านะครับก็เริ่มได้แล้วนะครับนี่นะครับเกือบ10 ตัวแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะตกเฟี้ยงอยู่ตรงบริเวณด้านหน้าเนี่ยครับไปเรื่อยๆเลยนะครับท่านผู้ชมผมคิดว่าเป็นปลาตัวใหญ่นะครับโอ้โหนี่ได้มาอีกแล้วนะครับเป็นกระมังแต่ดูแถวนี้เป็นกิ่งขามเทศนะครับค่อนข้างที่ว่าจะเยอะเลยผมก็คิดว่าเป็นปลาตัวใหญ่นะครับโอ้โหดึงสักคันโก่งเลยก็ได้อยู่เรื่อยๆนะครับเป็นไซส์นี่เลยกระมังอย่างเดียวนะครับช่วงนี้เหมือนจะมีแต่กระมังอย่างเดียวนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวเราก็จะเก็บปลาเอาไม้ขึ้นมานะครับนี่นะครับก็ได้อีก1 ตัวนะครับผมนี่ก็ได้อยู่เรื่อยๆนะครับไซส์ประมาณนี้นะครับส่วนมากมันจะมีแต่ไซส์ประมาณนี้นะครับค่อนข้างที่ว่าจะเยอะเลยนะครับนี่ก็ได้เรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมโอ้โหผมจะเก็บปลาตัวเมื่อกี้ยังไม่ทันเสร็จเลยเบ็ดยังไม่ทันลงเลยเนี่ยวางไว้อยู่นี่ดูอันนี้เข้ามาไซส์แบบโอ้โหตัวเนี้ยเต็มฝ่ามือเลยนะครับไซส์สวยๆเลยนะครับนี่ไซส์ใหญ่มากนะครับนี่นะครับโอ้โหกำมังเลยนะครับนี่นะครับโอ้โหดูไซส์เบลเลอร์เลยนะครับเนี่ยตัวเมื่อกี้นะครับเต็มกำมือเลยนะครับกำมังนะครับโอ้โหไซส์สวยๆเลยเต็มนะครับ
ับท่านผู้ชมก็ฝนนะครับฝนตกอยู่เรื่อยๆเลยนะครับนี่ช่วงเช้านะครับช่วงนี้ก็เข้าหน้าฝนแล้วหรือเปล่าเนี่ยนะครับดูฝนตกอันนี้ก็ยังดีนะครับว่าที่ได้ล่มต้นไม้นะครับพอได้อยู่นะครับปลากินแล้วนั่งรอกันไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมนี่ฝนตกด้วยนะครับนี่ครับก็ยังดีนะครับที่ว่าได้ล่มไม้อยู่นะครับไม่นั้นจบข่าวเลยนะครับไม่นั้นเหมือนไม่มีล่มนะครับโอ้โหฝนเริ่มลงมาเยอะนะครับก็จะรอนั่งดูปลาสักพักหนึ่งนะครับอันนี้คืออาหารเหยื่อที่ตกปลาผมก็จะหมดแล้วนะครับผมเอามาหน่อยเดียวนะครับก็คือว่าไม่ได้ตกนานนะครับก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับก็จะกลับแล้วเหมือนฝนเริ่มจะตกแรงนะครับอยู่ในร่มต้นไม้นะครับก็ยังดีนะครับเดี๋ยวรอดูปลาไปเรื่อยๆนะครับนะครับก็เงียบไปพักหนึ่งนะครับนี่มาเข้ามาอีกแล้วนะครับนี่ได้เรื่อยๆนะครับกระมังอย่างเดียวนะครับแถวตรงนี้นะครับจะมีเป็นพวกกระมังล้วนๆเลยนะครับก็เริ่มได้เรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมก็สำหรับผลงานวันนี้นะครับเดี๋ยวก็จะกลับแล้วนะครับผมนี่เลยก็มาปิดจบคลิปนี้เลยนะครับผมก็นี่ที่ได้ผลงานที่ได้นะครับอันนี้มาแค่2ชั่วโมงนะครับผมมาตั้งแต่6โมงเช้านะครับนี่ก็8โมงนะครับก็พอได้นะครับนี่กำมังไซส์สวยเลยนะครับมีแต่กำมังอย่างเดียวนะครับล้วนๆเลยนะครับผมก็พอได้ประมาณนี้นะครับก็หาอยู่หากินนะครับตามแหล่งน้ำธรรมชาติแถวบ้านนะครับผมก็พอได้กินนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ